พูดไปดูเหมือนคนดูแลสุขภาพมากกินอกไก่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเหมือนเดิมหลังจานเหมือนเดิมไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอจากลาไม่ว่าเจออยู่ที่ใดจะมีตาหาต้องไปอยู่ขอให้เธอชีวิตที่ผ่านผ่านส่งฉันเธอส่งทุกความสุขที่ผ่านมาเล่นละครเก่งมากผมขอบคุณมากเลยครับฮัลโหลสกายสวัสดีครับพี่ทศไปเจอกันตั้งนานใช่ครับไม่มีเวลามาไลฟ์เลยชอบไหมจะโพสอ๋อครับตอนต่อไปพี่เปลี่ยนไปเยอะเลยเออใช่ตอนต่อไปเปลี่ยนไปเยอะมากน่าจะเหนียวทั้งตัวหมดแล้วล่ะสนุกมันดีครับเล่นเป็นที่วาเนี่ยมันมากออกเลยดูคนดูเยอะมากอ๋อเดี๋ยวสักพักหนึ่งฮะเดี๋ยวก็โกแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วที่วาโดนพันเทพไล่เฉยเนาะคนเราไม่มีความผูกพันกันหรอมันอยู่กันตั้งนานอ่ะความที่มันอยู่กันตั้ง20ปีอ่ะคือในเรื่องอ่ะที่วาจะอายุประมาณ19 20 21ประมาณเนี้ยโค้งสุดท้ายแล้วใช่ครับสรุปเป็นลูกชายของพี่โน้ตใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลูกชายของเมฆวันนี้เพิ่งดูไปเองค่ะชอบบู๊สุดๆอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวมีอีกเออเดี๋ยวที่วามาอีกใครบอกที่วาตายที่วาไม่ตายภาคนี้ตายที่ไหนครับไม่ตายเก่งเสมอแหละสวัสดีทุกคนเลยครับมีแต่คนเชียร์ให้ทิวาตายอะไรครับเนี่ยทิวาไม่ตายเนาะเออมาแช่งให้ทิวาตายเฉยเลยไม่ตายง่ายหรอกทิวาเก่งเสมอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฝากกดใจกดแชร์หน่อยนะพี่โดนเล่นเก่งมากออกแนวแค้นใช่ครับไม่แค้นไม่ได้หรอกพ่อเหมือนกับว่าในเรื่องเนี่ยในเรื่องคือเรารักพ่อมากที่สุดแล้วนะเรารักพ่อมากๆแบบมากๆจริงๆเราสามารถยอมทุกอย่างเพื่อให้พ่อแบบภูมิใจแล้วก็พอใจในตัวเราอะไรเงี้ยคนที่รักที่สุดทำเราเป็นแบบเนี้ยเราต้องแค้นสิแค้นมากด้วยสำหรับอบเชยเนี่ยถ้าในมุมมองของที่ว่าไม่ได้รักนะครับแต่ที่วาแค่อยากได้อยากครอบครองอยากเอาชนะที่วาตายไหมครับไม่ตายที่วาไม่ตายก็บอกแล้วเก่งเสมอสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้พ่อภูมิใจแต่พ่อไม่สนใช่ที่วาก็เลยแบบโหมันเหมือนหมดหนทางอ่ะนะคือเรารักพ่อเรามากใช่ในเรื่องเรารักพ่อเรามากเราทำทุกอย่างเรายอมทุกอย่างเพื่อให้พ่อภูมิใจพอใจให้พ่อมอบความรักให้เราบ้างแล้วก็เห็นค่าในตัวเราบ้างอะไรเงี้ยแต่พ่อกลับไม่เคยเห็นค่าในตัวเราเลยแล้วก็มาไล่เราจากบ้านอีกหนึ่งชอบมากเดี๋ยวตลกเดี๋ยวนุ่มมาดราม่าครบเลยนะใช่อุ้ยขอบคุณของขวัญ นะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชวนคุยหน่อยเร็วเอาละมอบวิญญาณให้เวตาลอยู่เลยจะบอกแล้วไม่ตายผู้จัดเขารีเมคกับวัดโลกันต่อไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปถ่ายอะไรเลยสวัสดีครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยครับพูดคุยกันหน่อยเร็ว
มืออื่นไหลบอกเออจัดแล้วเหตุงานเนาะกลับมาก็คำแล้วกลับมาก็ดึกแล้วแหละไม่ได้ไรหรอกนะครับไม่ต้องรอเนาะเออสนุกจังลูกผู้ชายแมทโพสขอบคุณมากเลยครับมันอย่างนี้ใช่ทุกคนแต่ก็ดีนะผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะผมอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์ในอะไรเงี้ยเออก็คนก็เริ่มสงสารที่ว่านะแต่จริงที่ว่าเขามีเหตุผลที่เขาเป็นคนแบบนั้นนะถ้าเรามองถึงตัวละครดีๆเขามีเหตุผลที่เขาจะต้องเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กใช่เขามีเหตุผลจริงๆขอบคุณผู้ติดตามใหม่ครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับพี่โทนี่สวัสดีครับเบนจามินอุ้ยขอบคุณของขวัญ นะครับลูกชายแมทโพสภาคแรกกับภาคนี้ต่างจากเดิมยังไงครับอาจจะเปลี่ยนเรื่องบทครับเรื่องบทแล้วก็เรื่องบทให้มันแบบเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่ม CG ให้มันมากกว่าเดิมขอบคุณของขวัญ นะครับพี่อะไรเอ่ยพี่ชื่อยายอ่ะขอบคุณครับดอกกุหลาบ5ดอกขอบคุณครับแล้วก็คืออย่างว่าแหละครับเราจะไม่สามารถเอาคาแรคเตอร์ของภาคที่แล้วมาเล่นได้แบบเต็ม 100% ซึ่งเราต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วตัวเขาก็ปรับเปลี่ยนกำลังดูพี่พรหมจุฬาย้อนหลังล้อ ฝากยมนาด้วยนะครับติดตามอยู่น้องขอบคุณมากๆครับพี่โอ้พี่ผมมาจุฬาได้เป็นปีแล้วอ่ะปีกว่าแล้วทำอะไรอยู่คะอ๋อนางแก้วครับผมชอบช่อง7มากเลยขอบคุณมากเลยครับโอ๊กน้องโอ๊กใช่ไหมยินดีที่ได้จับนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเอ้ยใครเพิ่งเข้ามาแนะนำตัวหน่อยเผื่อผมจำได้นะเออเผื่อผมจำได้แม้ได้เป็นคนความจำเสื่อมก็เถอะวันนี้ก็ไปถ่ายผีเสื้อสับลายมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปถ่ายอีก How is your day Be your day นั่นนะโอ้ยวันนี้แบบว่า I'm fine มากเลยครับผมดูอยู่นะพี่พวัชราชเอ้ยตอนนี้เขาไปอยู่ช่องอื่นแล้วแหมใช่พี่ผมจำได้แหมทำไมผมจำไม่ได้ผมต้องอ่านชื่อก่อนไงสบายดีนะพี่ชายสวัสดีปิ้งขวัญด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยครับเฮ้ยแต่แปลกนะวันนี้เออแต่ผมไปถ่ายวันนี้ฝนไม่ตกวันนี้บ้านใครฝนตกปะดีโทสวัสดีครับพี่จิวมาแล้วคิดถึงจุงคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับสวัสดีครับการโทษผมผมพี่โทษไลฟ์ทีไรดึกสักแค่ไหนผมก็จะมาเฮ้ยขอบคุณมากเลยครับจริงๆก็ถ้าสมมติว่าง่วงก็นอนได้นะการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญตอนแรกเราก็แบบเออทศก็เป็นวัยรุ่นนอนดึกเนี่ยแหละโอ้ยขอบคุณนะครับคิดว่าลูกชายมันพอดีเมคผู้จัดเขาทำเรื่องใหม่ซะเองครับพี่รับบทอะไรให้เราโทษทีผมเลื่อนไม่ได้แล้วอ่ะกินข้าวยังกินแล้วครับมาหาแล้วมาหาแล้วละครย้อนหลังมาเฮ้ยขอบคุณมากเลยไม่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโทษก็จะเป็นวัยรุ่นอ่ะนอนดึกอ่ะนอนดึกแล้วก็ตั้งใจนอนดึกแล้วกันใช้คำว่าตั้งใจนอนดึกเลยแล้วกันเออนอนดึกไม่ยอมนอนอะไรเงี้ยแล้วพอมาทำงานแบบเนี้ยแล้วเริ่มโตขึ้นเริ่มทำงานมากขึ้นและเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอ่ะเราจึงแบบว่าเข้าใจเลยว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ